ี่น้องเกิดเรื่องแปลกกับหมู่ข่อยตอน 3:00 อันนี้คือกลับเข้ามาที่พักเรียบร้อยแล้วตอนนี้ช่วงประมาณ 4:40 แล้ว เดี๋ยวสิมาเล่าสู่พี่น้องฟังเรื่องมันมีอยู่ว่าประมาณตอน 2:30 เน้นหิวข้าวเพราะมันเป็นช่วงที่ลงฉากลำมาแล้วก็มันจะหิวข้าวพอดีหัวฟูครับเพราะว่าฝนตกคือฝนตกแห้งค้างย้ำขึ้นมืออื่นนี่เจอหมอกแท้หิวข้าวตอน 2:30 เนาะก็เลยปลุกเลิมว่าพาไปหาน้ำกินแน่เพราะหิวข้าวก็เลยชวนกันออกไปเซเว่นออกไปเซเว่นแล้วที่นี่ก็ไปเลือกเขาเลือกยางก็เวียบเขาล่อเนาะก็เลยยางมาพอตู้แช่ที่มันแช่พวกหมูสไลด์อย่างสิ่งนักเลือกเฮ้ยอยากกินหมูกระทะย่ำเสาร์อ่ะมันต้องหมอกเนี่ยถ้ามันหมอกนี่คือแบบกินหมูกระทะนี่คือแบบมันต้องคักมันต้องเลิศกำลังสี่บันนี่ก็เลยเบิ้งเฮ้ยแต่ก่อนนี่ขันเฮาซื้อพวกอาหารโซดพวกพักพวกหมูกระทะพวกอย่างสี่เฮาจะไปซื้ออยู่อันพวกโลตัสโกเฟสพวกอย่างสี่เห็นบ่ก็เลยลองเปิดในแมปเบิ้งว่ามันมีโลตัสหน่อยบ่ก็เลยเซิร์ชไปมันก็บอกว่ามีโลตัสหน่อยประมาณ18 กิโลก็เลยเออจังได๋ก็อยากแล้วแม่คือมันนอนอิ่มแล้วก็เลยแบบ18 กิโลก่ะก็ไหวอยู่บ่ได้นักหนาจังซี่แม่ก็เลยชวนกันว่าเอออาจารย์เฮาซื้อข้าวแล้วก่ะขี่ลงไปตัวเมืองปากช่องน่ะเพื่อที่สิไปหาซื้อพวกหมอย่างหรือว่าหมอหมูกระทะจังซี่แม่แล้วก็ซื้อพวกเนื้อพวกผักจังซี่น้ำจิ้มมาไว้ถ้ากินยามมื้อเช้าก็ไปตาม GPS เลยขี่ลงไปจนฮอดก็ไปตามแมปที่มันบอกเลยมันก็จะมีหมดที่ปักไว้อยู่ใช่มั้ยล่ะเป็นโลเคชั่นตามมันแมปไปฮอดแล้วมันบอกว่าจุดหมายของคุณอยู่ทางขวามือคือไม่มีอะไรขวามือคือบ่มีหยังคือเป็นแบบเป็นตึกมืดๆเนาะเหลิมเนาะก็แล้วเอ้าเก่าๆมาผิดหรอมั้ยเป็นตึกเก่าๆมั้ยที่นี่อุ๊ยหนาวคนลูกหนาวที่นี่ก็เลยลองจับไม้วะเอ้ยมันอาจจะเพี้ยนหรือเปล่าก็เลยลองเสิร์ชไม้ว่าโลตัสโกเฟสใกล้ฉันประมาณนี้แหละจริงๆอ่ะก็เอ๊ะใจอยู่ตะแหลกอยู่แล้ววะคือขับมาประมาณ 2-3 กิโลก่ะพอแต่เซเว่นจังซี่แม่ก็บ่เห็นบิ๊กซี่ก็มีบ้างอยู่ 2-3 หม่องนี่ล่ะแต่ว่าเซเว่นนี่หลายแห้งเป็น10พุ่นล่ะก็เลยพยายามหาเอ้าหรือว่ามันเคยมีแล้วข้าเจ้าปิดไปยังสิบ่แต่มันก็ไม่มีร่องรอยเลยนะไม่มีโลตัสเลยแล้วก็ไม่มีร่องรอยว่าจะเป็นตึกพาณิชย์หรือว่าอะไรที่แบบเหมือนจะเคยเช่าอยู่อะไรแบบนี้มีแต่เป็นบ้านแบบเก่าบ้านห้างบ้านอย่างนั้นสิแม่ก็เลยเอ้ามันมีโลตัสก็เลยเออข้าซ้ำดอกก็คือสิบ่ได้กินก็เลยเริ่มก็เลยว่าข้าสั่นกะมาซื้อเอาเป็นหมอหุงข้าวอยู่เซเว่นแรกที่เฮาออกจากที่พักก็คือประมาณ2กิโลก็คือมาซื้อหมอหุงข้าวอยู่เซเว่นแรกเลยที่เฮาแวะแล้วก็ซื้อพวกหมูสไลด์พวกอะไรอยู่ในเซเว่นนั่นแหละผักก็มีแต่พวกเฮ็ดเข็มทองเฮ็ดหยังประมาณนี้ผักเขียวก็บ่มีก็เลยว่าเอ้าฉันเจอดีตอน 2:00 ฉันเจอดีตอน 3:00 แล้วนางเหลิมก็ได้อะไรมากินยำเดิมก็ได้ยำมากินนะคะคือมันเป็นช่วงเขาออกฉากมันเป็นช่วงแรกออกฉากนั่นก็เลยหิวเขาก็เลยลืมภาพไปร้อนดีลีแล้วที่พักก็คือเงียบกริบมันไม่ใช่แค่ private มันไม่ใช่แค่ความเป็นส่วนตัวที่พักตรงนี้วันนี้มันคือวิเวกมากบ่มีไผบ่มีพนักงานบ่เห็นไผบ่มีใครเลยมีแต่อีนี่กับบักนั่นนี่แหละแต่ก็แต่ว่าตอนกลับมาก็คือมีพี่พนักงานมาล้างอ่างเอ้มาล้างสระว่ายน้ำรวมเพราะมัน 4:00 แล้ว 4:00 ครึ่งแล้วเพิ่นมาเฮ็ดงานก็เห็นกันอยู่3คนแค่นี้แหละนี่แหละพี่น้องว่าสุฟังด้วยความที่แบบคือดันโดนไปเกือบ20กิโลน่ะมันไม่ใช่25กิโลมันไม่ใช่อะไรที่แบบนันเดคือคันบ่อยากอีหลีบ่ไปเด้ก็ผิดหวังอยู่ว่าเอ้าทำไมถ้าไม่มีอยู่จริงแล้วทำไมต้อง
ปักหมุดด้วยหรือว่ามันเคยมีแต่ก็ไม่เห็นร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างที่จะเป็นพวกอาคารพาณิชย์หรือว่าอะไรที่แบบเป็นโลตัสใดอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องเล่าตอนตีสี่ นอนต่อกันด้วยพี่น้องบ๊ายบาย